วีดัสสวัสดีครับวันนี้พบกับครูย่ามภาคตครูยศตะข้ามเลยครับวันนี้ครูย่ามภาคตนะครับจะมาสอนวิธีการเลือกแต่งเลือกตั้งหัวหน้าชั้นนะครับวันนี้จะมาเลือกตั้งหัวหน้าชั้นป.3/3รุ่น61นะครับโดยมีผู้สมัครนะครับนำเสนอผู้สมัครมามีอยู่6ท่านนะครับเบอร์1คุณสายนเบอร์2คุณสุรัตนาวีเบอร์3คุณยนต์ธิดาเบอร์4คุณอัจฉริยะเบอร์5คุณจันทิดาเบอร์6คุณเนตรขวัญนะครับตอนนี้ได้แจกบัตรเลือกตั้งให้นักเรียนไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูย่ามจะเดินเก็บนะครับเดินเก็บนะครับอันนี้ให้นักเรียนใส่ไฮเฮียบนะครับนี่เลยสิครับยอดของเซเว่นหายของพี่หายอ่ะหายไม่ได้หายเยอะไปแล้วของน้าแม่กับพ่อไปทำส้มตำให้หนูกินด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะหากรรมการนะครับมากรรมการเดี๋ยวหยุดๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวกรรมการจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้รับสมัครเอามาหนึ่งคนคนนี้ออกมาคนนี้ออกมาเนี่ยออกมาอะไรนั่งลงนั่งลงเด็กหญิงเด็กคนนี้นี่เออมาเอามานี้เดี๋ยวให้คนนี้นะครับพอแล้วครับแล้วยศคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ขีดคะแนนเธอเขาขีดนะครับเดี๋ยวคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เอาเดอะแชร์ไอเดอะเรสเอาโต๊ะเออโต๊ะมาไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งไม่ใช่เอามาตรงนี้เอามาตรงนี้นะครับตรงนี้นั่งตรงนี้อย่าพึ่งนั่งเคลื่อนตัวหันหน้ามานี่ขยับมาที่ผมมาตัดหันหน้าไปทางโน้นเดี๋ยวเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวได้ที่ไหนถืออันนี้ทำด้วยเป็นนี้หยิบเธอหยิบให้เพื่อนอันนี้คุณที่อ่านนะครับทีนี้เชิญนั่งครับเชิญนั่งตรงนี้เบอร์สองไม่ใช่เธอบอกบัดดี้เบอร์สองบัดดี้เบอร์สองยกหันหน้าไปทางนู้นด้วยอ้าวบันดี้เบอร์หกเคลียร์ได้ครับเคลียร์ได้เล็กน้อยบันดี้เบอร์หนึ่งพูดดังเลยนะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายคลิปตลอดเวลานะครับนักเรียนนั่งให้สุภาพนะครับบันดี้เบอร์ห้าอันนี้เป็นการฝึกการเรียนรู้นะครับนักเรียนปฏิบัติจริงครับบันดี้เบอร์สองเก่งมากยาโฮนะครับเดี๋ยวให้กินมะม่วงหามาได้เฮได้ครับอย่าห้ามโฮนะครับถ้าใครโฮกูจะเอามะม่วงให้กินนะครับคุณติ๊ปปี้ครับนางติ๊ปปี้
คุณเชียร์เบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งครับวันนี้ออกมาจะสั้นนะครับมีจะสั้นหน่อยตอนนี้เบอร์หนึ่งนำนั่งครับนั่งครับนะครับบัดดี้เบอร์สามคะแนนสูสีครับคะแนนสูสีคะแนนสูสีนะครับบัดดี้ตรงนี้พื้นที่ตอนนี้นะครับดูนะครับเหลือ1ใบครับใบสุดท้ายค่ะดูใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายครับตอนนี้นะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับทีนี้รวมคะแนนเลยครับรวมคะแนนอันนี้ก็10เป็นอะไรของนอกพื้นที่ครับตอนนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งครับข้างนอกครับผิดกฎหมายเลือกตั้งครับมองดูก็ดูแล้วใครชนะนะครับคนที่ได้เป็นหัวหน้าห้องนะครับสายนเป็นหัวหน้าอันนี้เราลองสองมีลองหนึ่งกับลองสองนะครับลองถ้าเกิดสายโยนไม่มาสายโยนไม่มาก็เด็กหญิงการ์ตูนเป็นหัวหน้าแทนถ้าเกิดการ์ตูนไม่มาชนทิชาก็เป็นหัวหน้าแทนทีนี้เดี๋ยวเชิญปรบมือให้เพื่อนๆเป็นกรรมการครับตอนนี้ผลปรากฏว่านะครับผู้ชนะเลือกตั้งนะครับก็คือคุณสายนนะครับสายนให้สายนพูดอะไรกับเพื่อนๆครับที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าห้องป.ศ.3ปี61ครับดีใจครับแล้วอะไรครับที่เพื่อนๆเลือกผมพูดดังๆสิครับพูดเหมือนที่แสดงตลกนะครับเป็นยังไงครับดีใจครับที่เพื่อนเพื่อนเลือกผมแล้วต่อไปทำไงครับต่อไปจะทำหน้าที่อะไรครับทำความสะอาดห้องครับแล้วทีมเราพูดสิลองทดสอบนักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพครับพูดสิครับเวลาคุณครูเข้ามานักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพใช่ได้เวลาครูฝรั่งเข้ามาครับครูฝรั่งเข้ามาจะไปได้เฮ้ยYou stand up. You stand up. I'm fine. Thank you. And you? You good? Hey, goodbye. Thank you. ต่อไปตอนนี้นะครับคนที่ได้รับเป็นรองหัวหน้าห้องนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคือเด็กหญิงการ์ตูนนะครับให้การ์ตูนนะครับมาพูดอะไรกับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆโหวตให้หนูได้เป็นร้องหัวหน้าถึงแม้ว่า
าจะไม่ได้เป็นร้องหัวหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหเก่งมากครับปรบมือนะครับโอ้โหเก่งต่อไปร้องอีกคนที่สองนะครับเป็นหญิงชาที่ชนที่ชานะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นรองไงเดี๋ยวเวลาการ์ตูนไม่สบายเวลาสายยนต์เขาไม่สบายไงก็เธอก็ได้เป็นหัวหน้าห้องดีไหมครับดีค่ะนั่นแหละเหมือนโรงเรียนเราเนี่ยพอถ้าเกิดพอโรงเรียนเราไม่อยู่เขาก็จะให้รองไปลิกาเป็นพอแทนนะครับเขาให้นักเรียนนะครับฝึกการเลือกตั้งแบบนี้นะครับตามกฎหมายให้นักเรียนรู้จักเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เป็นผู้นำเราได้มั่นใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย